オリジナルチームを選択すれば物質で育てたチームが使えるぞ。เอาละครับตอนนี้คุณอยู่กับช anel นัทพงศ์แซดทีวีนะครับและนี่ก็คือเกมอินาซึมะ11 Go Striker 2013ในสเปเชียลเอพิโซดอีกแล้วเป็นตอนพิเศษในตอนที่3แล้วนะครับก็ไม่ได้มาเล่นเนื้อเรื่องแต่ว่าเอาทีมที่ทุกคนรีเควสมาเล่นให้ดูนั่นเองนะครับก็ทีมที่เราจะเล่นก็คือทีมไฟล้วนครับทีมไฟล้วนเดี๋ยวเราจะไปสู้กับทีมที่ผมคิดว่ามันน่าจะยากที่สุดเพราะว่าจะเล่นระดับยากสุดเอาดูสิโอ้โหไม่เอาสุ่มมาดิโอ้โหโอเกอร์สู้บ่อยแล้วอะโอเกอร์อึชโกไม่เก่งครับไม่เอาอึชคาออสโกไม่เก่งไม่เอาคาจิมุไคโกไม่เก่งไม่เอาครับโอ้โหทีมไลมงทีมแรกอย่าไปเอาเลยอึชก็พอได้นะหญิงล้วนนะแต่ว่ามันก็ยังไม่เท่าไหร่อะขอเก่งกว่านี้หน่อยโอ้โหไม่เอาเอาเป็นว่าผมเลือกเองเลยละกันนะว่าฝ่ายของข้ามโกเก่งๆหน่อยก็คงต้องเป็นโลตัสนะเอาไปเลย เอางี้แหละนะดื้อนะซาสิไอไวโน่จุนบิดะก็อันนี้นะครับทีมของเราทีมไอทีมไฟล้วนนะครับอันนี้ถ้าไม่ไฟเราจะออกนะครับนี่อันนี้เป็นล่าอวตารเลยนะคิงไฟเยอร์นี่ไม่เคยใช้ตัวนี้มาก่อนเลยนะตั้งแต่เล่นสมัยก่อนก็แบบขี้เกียจฝึกตัวนี้นะครับมันกว่าจะได้นะโอเคนะก็ไฟล้วนนะครับนี่พิสูจน์ว่าถูกตัวเราไฟล้วนนะครับนี่คุโรซากินะครับเอาแต่ถ้าไฟล้วนมานะครับนี่ไฟล้วนนะไฟล้วนโอเคไอตัวนี้ไฟล้วนนะครับไฟล้วนไอ้พวกท่าเลี้ยงที่เป็นล่าอวตารนี่ปกติผมก็ไม่ค่อยใช้นะเนี่ยคือมันกว่าจะฝึกได้อะแล้วมันไม่คุ้มมาอยู่ดีเป็นท่าอวตารทำไมมาอยู่ท่าเลี้ยงเนาะก็ซูรุงินะครับไฟล้วนฮิโรโตะนะครับไฟล้วนเนี่ยไฟล้วนแล้วก็โกเอนจิแน่นอนครับไฟล้วนครับก็ดูตัวสำรองเลยก็ได้นะโอ้ยเดี๋ยวคีย์บอร์ดเสียงดังไปหน่อยต้องโอเคมาอย่างนี้แหละตัวสำรองก็นี่นะครับเป็นท่าสไลด์เป็นไฟนะอันนี้ก็ไฟล้วนนี่ก็ไฟล้วนนะครับนี่ก็ไฟล้วนนี่จริงๆไอ้ตัวนี้มันมีท่าเลเวล1เลเวล2ที่เป็นไฟด้วยนะแต่ไม่อยากใส่เพราะว่าเชนมันเป็นเชนช็อตไงเดี๋ยวมันจะแบบสุ่มเอาอัคคีสระตันเงี้ยเลเวล1มาเชนเงี้ยไม่โหดเลยอ่ะอินาบะนี่ก็ไฟล้วนโอเคนะทีมไฟล้วนจัดไปเลยก็ระดับยากสุดเหมือนเดิม3นาทีแล้วก็3นาทีแล้วก็กดปกตินะครับอันที่3นี่คือมีอะไรวะฟาวไหมหรือล้ำหน้าไหมใช่ไหม NGOZEN อะไรเนี่ยแต่ว่าอันสุดท้าย Penalty Kick นะครับก็มีให้หมดเลยเหมือนแบบถ้าเสมอจะต่อเวลาไหมอะไรอย่างนี้เนาะสนามมาเราเลือกเองเลยแล้วกันนะเจอกับฟรานปกติมันจะอยู่สนามนี้เนาะแต่ว่าไม่เอาครับเราเอาสนามนี้ดีกว่าสนามนี้ให้เดานะครับมันคือสนามตอนที่ทีมเทนมาร์สไปเจอโปรโตคอลโอเมก้า 1.0 นะครับมันคือสนามอะไรเนี่ยฟุตบอลฟรอนเทียร์สตาเดียมสเตเดียมอ๋อฟุตบอลฟรอนเทียร์สเตเดียมแต่เป็นท่าโกนั่นเองไปเริ่มเลยโกโคโนสโตนด้วยนะครับมาแต่จริงๆผมน่าจะจับทีมไฟล้วนมาเจอน้ำล้วนอะไรอย่างงี้นะน่าจะจริงดีไอเกมนี้จริงๆมันไม่มีธาตุน้ำนะมันมีแต่ธาตุน้ำแข็งในเกมมันจะมีไฟน้ำแข็งแล้วก็ป่าแล้วก็เขานะครับเอาเลยเริ่มเลยเฮ้ยเดี๋ยวไม่เอา Mix and Max แล้วเดี๋ยวท่ามันจะเป็นท่าไฟมั้ยวะมันจะไม่ไฟเนี่ยดิเนาะใช่มั้ยส่งไปให้ฮิโรโตะให้โกเอ็นจิเดี๋ยวให้ฮิโรโตะดิโอ้ยเสียงแทรกมาจังเลยเหรอสไลด์โอ้โหมันจะโหดไปไหนเร็วแย่งมันมาฮิโรโตะโอเคมาโอ้โหแย่งมาโหดมากครับฮิโรโตะว่าโตแล้วฮิโรโตะนี่โตแล้วยิงเวหาฟาดพิภพนี่เทนคุโอโตชินะครับเฮ้ยจะหยุดให้ดู Shining Hole เออไม่จะรับได้เลย
คือรู้สึกนะครับว่าไอทีมเรียกว่าไงดีไอพวกทีมแบบ exhibition อย่างเงี้ยไม่ค่อยโหดไงเออต้องไปเล่นพวกทีมเทรนนิ่ง3ดาวมันถึงจะโหดกว่าขนาดนี้เลือกระดับยากสุดแล้วนะระดับยากสุดแล้วนะเว้ยอย่าเพิ่งเข้ากรอบเขตโทษไม่โยนมาแล้วเหรอฮะโยนเกมเหรอฮะโยนเอาทำไมเตะทิ้งแบบนั้นล่ะคุโรซากินี่แย่งมาไทโย Crazy Slide โอเคครับใครยิงได้บ้างนะใครยิงได้บ้างอ้าวซูลุงยี่เหรอซูลุงยี่ก็ซูลุงยี่มาดิมาดิมายิงเลยโอ้โหติดอาวุธเทพดาบแลนสล็อตติดอาวุธเดสดรอปไปเฮ้ยทำไมใช้ท่านี้อะไรของมันวะเนี่ย Excellent Blade แตกอีกอะอะไรของมันเออไม่ได้เรื่องเลยมาดิแค่นี้มันไม่มันเลยครับเนี่ยเวลาเราเจอทีมแบบเจอทีมแบบอย่างเงี้ยเจอทีมใน exhibition อย่างเงี้ยโอ้ยเอาไว้เอาไว้มันอย่างนั้นมันก็ใช้ท่าอวตารมาไอตัวเนี้ยผมว่าในเมะไม่มีนะในเมะไม่น่ามีเรฟริซันเอาไปเลยเอาดูซิมันจะยิงเราได้ไหมนะมาเราเจอคิงไฟเยอร์หน่อยมาปรีมเผาลูกบอลหนีได้แล้ววะเผาลูกบอลเอามาคุโรซากินะครับคุโรซากิโอมาแล้วยิงกลับบ้างเฮ้ยจื๊อเอ็มมากาซาดพายุระเบิดเพลิงโอ้โหลูกศิษย์กวนจีเลยนะเว้ยมานี่อยากซ้ำมันไม่ใช่อะไรหรอกเชนช็อตไปเลย Maximum Fire Shining Hole นี่เรียบร้อยเพราะว่าเล่นอันนี้ไปมันไม่ได้หาอะไรหรอกครับเพราะว่าแบบนะมันไม่มีอะไรจริงๆนะผมบอกเลยเพราะฉะนั้นนะครับเราออกครับโอ้โหเอาอย่างนี้เลยนะเอาอย่างนี้นี่แหละครับเพราะฉะนั้นเราจะไปเล่นที่โหมดนี้เลยครับโหมดเทรนนิ่ง3ดาวนะทีนี้ก็จะโหดไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นต้องอย่าเลือกทีมยากเกิน คือด้วยความที่นักเตะเราไม่ได้ฝึกนะครับมันก็จะสู้กับทีมในเทรนนิ่ง3ดาวไม่ค่อยได้มาเจอทีมอะไรดีอันนี้ไหมเนี่ยคือโหดหมดนะครับบอกเลย3ดาวเนี่ยมาเอาล่ะมาเริ่มกันดีกว่านี่นะครับทีมอะไรนะลืมชื่อยากนะทีมนี้ชื่อยาวมากเลยแต่มันเป็นรวมทีมอดีตฟิปเซกเตอร์นะที่แบบเลิกเล่นฟุตบอลจัดการแล้วแล้วมาเล่นฟุตบอลอิสระตามพวกทีมเอ็นโดไอทีมเทนมาร์กนะครับนี่โอเคมาเดี๋ยวโชว์ท่าเลี้ยงก่อนเลยแล้วกันนะช้าไปแล้วมาโอ้โหอะไรเนี่ยแมชชินกันบีดโอ้โหต่อยอย่างกับโจโจ้วัดโอล่าวะเนี่ยนี่เอาสไลด์เอ้ยสไลด์ไม่โดนสไลด์เดี๋ยวนี้เอ้ยจื้อมาเรามาทดสอบความเก่งของโกฝั่งข้ามเลยดีกว่าครับด้วยไทโยของเรานะครับมาไทโยมานะครับไทโยดูซิว่าโกมันโหดไหมนี่3ดาวครับเทพสุริยาอพอลโลติดอาวุธมาครับคมดาบดาวตกหรือคมมีดดาวตกหรือมีทีออเบลดนั่นเองฮึบกิกันติกบอมนี่ไงล่ะบอกแล้วว่าโกมันโหดนะครับไม่ธรรมดานะบอกให้มาสไลด์slide please slide โอ้โหโอ้โหเอาแล้วไง
เห็นไหมครับบอกแล้วหมดเทนนิ่งมันโหดใช่ Angle Double Z ไปแล้วโอ้โหสวยแล้วครับโกเราไม่พร้อมด้วยนะทำไมไอตอนที่จำเป็นโกมันไม่เคยพร้อมเลยทำไมตอนที่แบบอะไรไม่รู้มันพร้อมตลอดนะครับก็ไม่เข้าใจนะ King Fire นี่กันได้เว้ยใช้ทีนี่เหนื่อยเลยนะผมว่าโกใช้พลัง3ทีเหนื่อยอะบอกให้ยาโอเคแม็กซิมัมไฟเออร์เอาไว้อย่างน้อยกวนจิเราก็ยิงแรงสุดในทีมแล้วครับระดับ S เฮ้ยแต่จะว่าไปฮีโร่โตก็น่าจะเหมือนกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับกีการติกบอมมันรับได้แล้วอะเนี่ยโหดเลยครับบอกแล้วระดับ3ดาวแล้วโหดCrazy Sunlightมาแล้ว Crazy Sunlight นี่ยาชาเดี๋ยวขอคนอื่นยิงได้ไหมเฮ้ยอย่าให้ไทโยนะเว้ยถ้ามันส่งให้ไทโยนี่จบนะส่งไปให้ใครดีเอ้าทำไมทำแบบนี้เนี่ย What เฮ้ยอย่าเอามาครับคุโรซากิโอ้ยเดี๋ยวใจเย็นโอเคมันยิงไม่ได้เราก็ปล่อยมันไปครับแม่ทำไมโกเรามันอ่อนแบบนี้มันไม่ยอมจับบอลว้ามาฮิโรโตะมันจะยังพร้อมอยู่ไหมลองดูดิฮิโรโตะไม่พร้อมซะแล้วเสียดายไม่เป็นไรครับมาเหมือนเดิมเอ็มมาอากาศาสตร์พายุระเบิดเพิ่งเนี่ยคือความโหดมันต่างกันเลยครับในโหมดที่แล้วกับโหมดนี้เอาเฮ้ยเดี๋ยวบล็อกตัวเองอย่างนี้ก็ได้เหรออะไรของคุโรซากิเนี่ยบล็อกตัวเองเฉยโอ้โคตรโกงกำแพงธรณีไอ้ถือไอ้สไลด์มาไม่สนแล้วเว้ยมิกซี่แม็กแล้วผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าถ้าไอ้คิคุยจิมงจิมันเป็นท่าไฟไหมไงไม่รู้เฮ้ยไม่อย่ามายิงแถวนี้เอามาไทโยก็ได้วะไทโยมายิงจ่อๆอีกทีนึงมันต้องเข้าว่างแหละเอามาผมดาบดาวตกรอบที่2ของแมตช์นี้ยิงไปเลยนี่อึชกีกันติกบอมโอ้โหมันรับได้อีกอ่ะเอ้ยโหดนะเนี่ยเอาไว้พลังใกล้หมดพลังฝั่งนู้นใกล้หมดแล้วนี่แย่งมาสกรูไดเวอร์โอ้โหมันมาเป็นไขควงอะไรแถวนี้เนี่ยฮะส่งไปให้ซูลุงยิครับคุณอย่าแย่งซูลุงยิคุณจะส่งให้ซูลุงยิได้ไหมอ๋อไม่เป็นไรเอากวนจีก็กวนจีวะไหนๆก็มาแบบนี้แล้วไหนๆก็มาแบบนี้เราก็ยิงไปเลยแม็กซิมัมไฟเออร์เพราะว่าถ้าเกิดตัวธรรมดาที่ไม่ได้มิกซิแม็กมันพร้อมแล้วเราไม่ใช้ท่ามันจะหายพร้อมซะก่อนนะโหรับท่านี้เลยเหรอไม่ไหวมั้งไม่ไหวไหมเอ้ยมันได้อีกแล้วอ่ะเฮ้ยมันโกงมากเลยนะครับคือก็รู้อยู่ว่าเกวนจีผมระดับยิงระดับ S นะครับสแตทยิง S ยิงจ่อๆอีกแล้วโกมันอ่ะทำไมรับแบบท่าเลเวล2ได้อ่ะระดับยิง S นะเว้ยโหดเกินไอ้ตัว3ดาวเนี่ยไปเลยอิจิมงจิโอเคประตูแรกเรามาแล้วเพราะว่าโกไม่พร้อมนะครับดูดิไอ้โหมด3ดาวนี้เราแบบยิงมันไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่ใช่ว่าโกมันไม่พร้อมอ่ะถ้าพวกโกอวตารโกท่าประสาทแล้วก็โกหัดเทววีเนี่ย3ประเภทนี้คือเรายิงมันไม่ได้เลยนะครับในโหมด3ดาวถ้าเราไม่ใช่ว่าไปใช้คัมภีร์อัปเกรดตัวละครเอานะแต่ว่าผมไม่อยากไงผมอยากยิงแบบนี้แหละเออคิคุยจิมงจิเฮ้ยชุบนี่เอาไว้มันเหลือเลเวล1ถ้ารับได้นี่ผมไม่รู้จะว่าไงแล้วนะ Power Spike คือเรายิงได้แค่เฉพาะตอนที่มันไม่พร้อมเท่านั้นน่ะนอกนั้นบวกตรงๆนี่ไม่ไหวเลยครับสู้ไม่ได้ ก็ไม่เข้าใจเอามาสไลด์อึชอ้าวเฮ้ยไทโยกระโดดหลบอย่างงี้เลยเหรอเฮ้ยกระโดดหลบ2คนเลยเหรอเฮ้ย3คนเลยเหรออ่าใช้ท่าเลี้ยงก็เลี้ยงมาดิเลี้ยงก็เลี้ยงมาอ้าวอะไรล่ะอิกไนท์สตีลเป็นไงล่ะ
าฮิโรโตะโอ้มาขอคนอื่นสักคนหนึ่งที่ยิงได้แล้วให้ฮิโรโตะยิงชูเชนขอร้องเผื่อจะเข้ามาเร็วใครก็ได้ใครก็ได้โอเคนี่ก็ได้มาเฮ้ยยิงโอ้โหไม่ทันเวนกัมไม่ทันไม่ทันยิง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 เออเอาไม่ทันอีกอ่ะไม่เป็นไรวะจะยากอะไรขนาดนั้นเอาแล้วไงนี่ของจริงแล้วครับของจริงแล้วครับไทโยครับใจเย็นโอ้โหอีกแล้วเทพสุริยะอัพพอลโลอีกแล้วซันชายฟอสฮึดจ้าโอ้โหเฮ้ยรับได้ไหมคิดว่ารับได้ไหมครับคิงไฟเยอร์เราอ่ะคือตัวล่างอวตารมันอ่ะชื่อคิงเบิร์ดนะครับตัวเนี้ยแต่ว่าท่ามันอ่ะชื่อคิงไฟเยอร์โอ้โหเรียบร้อย 2-1 ดูดิมันของจริงอ่ะโหดมากเลยเพราะว่าไอ้กุญแจคีย์เพลเยอร์ของมันน่ะจะต้องโหดกว่าปกติแน่นอนนะครับคือมันโหดกว่ากุญแจเราอ่ะทุกคนที่เคยเล่นจะเข้าใจใช่ไหมไอ้คีย์เพลเยอร์2ตัวที่เราใส่ได้มาอะไรไม่รู้แล้วก็ซ้ำไปเลยเซนคุโอโตชิเวหาปาฏิภพคือการใส่คีย์เพลเยอร์มันจะทำให้ตัวนั้นน่ะยิงแรงขึ้นหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับหรือถ้าใส่ให้โกก็จะเก่งขึ้นซึ่งถ้าบวกกับสแตท PS อยู่แล้วมันก็จะโหดมากๆโอ้โหจีการติดบอมบ์เฮ้ยมันพร้อมพอดีอ่ะไม่เอาอย่ามายิงตอนมันพร้อมต้องแบบนี้สิมาเลยโกเอนจิโกเอนจิมาแม็กซิมัมไฟเยอร์ยิงปั๊บนี้ TP หมดอ่ะบอกให้60 TP อ่ะอุ้ยมันใช้ท่านี้ได้พอดีมันมี40 TP เป๊ะๆเหมือนกันเป็นออฟไกอาโอ้โหมันกันได้โอ้โหเหลือ1 TP ครับคิดดูเอายาชามาฝั่งนู้นก็ไม่เหลือถ้าไม่ตายเหมือนกันเรายิงเลยยิงเลยยิงเลยแบบนี้แหละอะตอมิกแฟร์เออยิงไปเลยเรียบร้อยประตูที่3ของเรา3ประตูต่อ1นี่ยาชานี่ถือว่าตัวสูงมากนะครับเอาจริงเพราะว่าแบบสูงพอๆพวกโกเอนจิตอนโตได้เลยคือแบบอะไรจะขนาดนั้นเฮ้ยไม่เอาสามเหลี่ยมโอเคหมดเวลาก่อนนะครับแหมเยี่ยมๆมา3-1แล้วนะครับมาเราเปลี่ยนตัวกันหน่อยดีกว่านะเราไม่มีโกสำรองนะครับบอกให้โคตรหาเอาเป็นว่ามาใครที่เหนื่อยๆนะโกเอนจิใช่ไหมเปลี่ยนออกครับเนี่ยโกเอนจิเราสแตทเอสนะยังโกงอ่ะไอฝั่งนู้นอ่ะโกงมากใช่จริงด้วยกุญแจมันอยู่ที่ไทโยครับแล้วอีกคนนึงคือโกเลยนะแปลว่า2ตัวนี้จะโหดขึ้นเป็นพิเศษนั่นเองโอเคนะแต่ว่ากุญแจเรา2ตัวนี้มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้นนะครับก็มาเราเอาท่าแบบเจ๋งๆมาหน่อยนะเออเบิร์นเหรอเบิร์นแทนใครดีวะเบิร์นแทนตัวนี้ยังไม่ได้โชว์เลยครับถือว่าอ่อนมากนะมาเปลี่ยนเอาตัวใหญ่ๆมาเผื่อมันจะป้องกันได้ดีนะครับมาแบบนี้แล้วกันเนาะแหมเปลี่ยน5ตัวได้นะครับปกติถ้าฟุตบอลพรีเมียร์ลีกบางทีมันก็เปลี่ยนได้3ตัวนะครับถ้าเป็นพวกยูฟ่าเนี่ยเปลี่ยนได้5ตัวแต่บางทีมันก็มีกฎใหม่มาเรื่อยๆอ่ะเปลี่ยนได้3ตัวแต่ไอ้เปลี่ยนได้5ตัวแต่ไม่เกิน3ครั้งอะไรเงี้ยเยอะแยะนะครับมาเอ้ยกระโดดลอยฟ้าเราอ่ะฮะกระโดดลอยฟ้าเหรองั้นเจอท่านี้ไปหน่อยนี่ฮึบชูตเบรกนี่รับได้อยู่แล้วนะเออโอ้โหแต่TP เราจะหมดแล้วนะครับเราใช้ท่ารับได้อีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเราก็จะหมดแล้วมาเราจะใช้เทคนิคเทพดีไหมเนาะเทคนิคเทพที่ว่าคือล็อกหลบโกนะครับผมต้องจังหวะเป๊ะๆมากนะครับถึงจะทำได้อะโอ้โหโทสกาอะไรของมันเนี่ยฮะดิเมนชั่นคัทเฮ้ยเท้าทะลุมิติเราอะโกงเหรอเฮ้ยตัวนี้มันล่าอวตารได้ดีว่ะไม่ให้มาไม่ให้เอาเฮ้ยเรามีไฟนะเว้ยมันโกงอย่างนี้เราได้ไงไม่
มานี่โอ้โหไม่ทันแล้วล่ะผมว่าโอ้โหมันเปิดไฟสวนเฮ้ยจะพร้อมอยู่อีกแล้วเราอ่ะโอเคหายพร้อมแล้วดีมากโชคดีไปที่หายพร้อมนะครับเราสไลด์ไทโยทิ้งไปก่อนเลยนะครับทั้งที่ไทโยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตรงนี้แท้ๆนะแต่เราก็ยังสไลด์มันทิ้งไปก่อนเฮ้ยคุโรสกิเอาจริงๆถ้าดับเบิ้ลไดอาจจะโหดกว่าเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนท่าเผื่อเป็นดับเบิ้ลไดแล้วโหดขึ้นน่ามาเฮ้ยเล่าตามแล้วเอ็มม่ากาซาร์บาคูเนสสืบสตอมนะครับพายุระเบิดเพิ่งเฮ้ยท่านี้เลยเหรอผมว่าเขายังไม่หายยังหายไม่พร้อมแน่นอนเอ้าเฮ้ยรับได้ what the ดูดิโกงขนาดไหนครับคิดดูเอานะมาคิดดูเอามาเรายิงไปเลยเดวิลเบิร์สจี๋นี่เฮ้ยซูมนี้ผมได้ลองให้มันยิงท่าอวสานติดรถอย่างวะลืมแล้วอะไม่เป็นไรนะแต่ว่ามันรับได้อีกแล้วเฮ้ยเฟนออฟไกอาจะหมดไปไหนวะเดี๋ยวเฮ้ยไทแองเกิลอย่ามายิงแถวนี้โอเคโอ้โหขอบคุณมากยาชาขอบคุณมากนะยาชาเฮ้ยแย่งอย่างนี้เลยเหรอเคซี่สไลด์โอ้ไทโยก็มีทั้งทีมมันทั้งทีมเรานะครับโอ้ยิงแสงอาทิตย์มาอย่างนี้ได้ไงฮะใครให้พกโซลาร์เซลล์มาแถวนี้ฮะเอ้ยยิงไปเลยยาชาอะตอมิกแฟร์โอ้ยาชาเราจะยิงประตูที่2ของตัวเองได้หรือไม่นะโอ้โหแน่นอนอย่างนี้ไม่พร้อมแบบนี้ได้แล้ว4ประตูต่อ1ครับแต่ไม่ง่ายนะครับสกอร์ดูเหมือนขาดนะครับแต่จริงๆไม่ใช่นะเออยาชาโอเคเราเปลี่ยนท่าเนาะในเมื่อท่านี้เรายิงไม่เข้านะครับเราก็ต้องเปลี่ยนไงเปลี่ยนเป็นท่าดับเบิลดライブนะครับมาแล้วก็ตัวซูรุงิเนี่ยไม่มั่นใจว่าท่านี้ยิงไปยังแต่มันไม่เข้าเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนเป็นทริปเปิลคัตเชอร์ได้ไหมเนี่ยผมว่ามันไม่มีใครใช้แน่เลยทริปเปิลคัตเชอร์ใช้ไม่ได้หรอกโอเคอย่างนี้แหละเนาะมาสไลด์คือจื้อมาเอาเฮ้ยมันทำไมไปเข้าทางกันอีกแล้วเนี่ยฮะมาอินาบะอินาบะเฮ้ยสไลด์เดี๋ยวนี้ไม่เอาสามเหลี่ยมสามประสานไม่เอาสามเหลี่ยมสามประสานโอ้โหมันไม่สามเหลี่ยมแล้วมันบาริต้าช็อตเลยอ่ะโอ้โหบาริต้าช็อตนะครับขอร้องโกพร้อมหน่อยเถอะโกพร้อมโอเคมาเราเตะกลับได้อยู่อาตอมดีคือคูแร่โอ้ฮะโอเคโกพร้อมแล้วโกพร้อมตอนที่เราแบบใช้ท่าป้องกันไปแล้วด้วยนะคิงไฟเออร์เราไม่เสีย TP นะครับถ้าโกมันเกรดเต็มแบบนี้โยนขึ้นไปอินาบะมาอินาบะเราท่ายิงระดับ A นะเว้ยมาพุ่งชนมันก่อนพุ่งชนมันก่อนละกันอุ้ยโอ้โหเกือบโดนสไลด์แล้วโอ้โหขาจอบมาแล้วฮินาโอบาเลตนี่โอ้โหมันพร้อมอ่ะโกมันพร้อมไม่น่าเข้าอยู่แล้วอีกการติดบอมเพราะว่าโกที่ระดับ S อยู่แล้วมาเพิ่มคีย์เพลเยอร์อีกกลายเป็น SS อย่างนี้แทบไม่มีโอกาสยิงเข้าเลยโอ้โหเอ้ามีนามิซาวะโอ้โหมีนามิซาวะเลเวล2โซนิกช็อตV2 ด้วยโอ้โหในเรื่องไม่เห็นมีเลยในเรื่องมีแต่โซนิกช็อตเฉยๆนะครับเอามากลัวเราท่านี้แหละเพราะว่าอยู่ดีจะให้ผมใช้อวตารรับท่าเลเวล2ก็ไม่ใช่เรื่องชุดเบรกดูสิจะเข้าไหมชุดเบรกมันยิงไกลมากอย่าเข้าโอเคดีมากนะครับไปส่งไปให้ใครไม่รู้นะครับส่งขึ้นไปโอ้ซูมนี้ไม่พร้อมด้วยให้คุโรสากิก็ไม่พร้อมเอามาเรามิกซ์แม็กของเบ้งดีกว่าเอาจริงๆถ้าไม่ตายของเบ้งอ่ะมันไม่ใช่ธาตุไฟด้วยซ้ำแต่เราอ่ะจะใช้เพราะว่ามันเป็นท่าเลเวล3นะเว้ยนี่โอ้โหเกือบเข้ามือมันแล้วมันแทบจะรับอยู่แล้วครับเมื่อกี้ถือว่ายิงได้ใกล้มากเทนชิไลเมไปเลยโอ้โหเอาเว้ยผมว่ามันรับได้อยู่แล้วขนาดอวตารมันยังรับด้วยเลเวล2ได้เพราะฉะนั้นทำไมท่านี้มันจะรับเลเวล2ไม่ได้แต่มันมีข้อดีครับคือถ้าเรามิกซ์แม็กกับมันจะทำให้ยิงรัวๆได้นั่นเองนะนี่มา
เรายิงซ้ำอีกทีนึงได้ไหมผมว่าเรายิงซ้ำได้มาเทนชิไรเมะซ้ำไปอีกทีนึงเฮ้ยท่านี้มาในเดอะมูฟวี่ดันบอลเซนกินะครับกำแพงธรณีโอ้โหรับได้ตลอดนะครับแหมโหดไปมาเราได้บอลมาอีกแล้วสไลด์โอ้โหฟิลเองดิอย่างนี้ยูกิมูระถ้าเขาจะไม่พร้อมก็ปล่อยเขายิงไปนะครับมาโอ้ยรับให้หน่อยได้ไหมขอร้องเอารับบอลอย่างนี้ล้ำหน้าไปดิโอเคมาเราจะลองโยนข้ามไปนะครับมีใครพร้อมไหมครับขอคนพร้อมเตะสักคนนึงเถอะนะขอร้องสักคนเอาแล้วไงอันนี้ของจริงแล้วมาริวเซเบลผมว่าแค่เลเวล2มันก็ยิงเข้าอ่ะเอาจริงๆคือถึงผมใช้ล่าอวตารเลยก็ตามนะไม่การันตีว่ามันจะรับได้เพราะมันโกงมากนะครับคีย์เพลเยอร์ก็อย่างนี้แหละเนาะคิงไฟเยอร์โอเครับได้ก็ยังดีนะครับรับได้ส่งมาให้ใครดีใครที่พึ่งได้อ่ะเอาเป็นซูงี้เนี่ยมาวิ่งไปขอร้องอย่าเพิ่งหมดเวลาขอร้องมาดิล็อกหลบโกได้แล้วเนี่ยเทพดาบแลนสล็อตติดอาวุธโอ้โหยิงใส่โกเปล่าๆใช่ไหมติดอาวุธมาเพื่อยิงใส่โกเปล่าๆแบบนี้ไปเลยเพื่อประตูที่5ของเรานี่5ประตูต่อ1ครับล็อกหลบโกเพื่อยิงก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับเราไม่ต้องบวกตรงๆก็ได้นะเราแบบอ้อมๆหาวิธีชนะนะครับไม่ใช่แบบเผชิญหน้าตรงๆดื้อๆอย่างนั้นอ้าวมินามิซาวะอยากได้สักลูกนะมินามิซาวะยิงมาแล้วโซนิกช็อตตามในเรื่องนะครับท่านี้เฮ้ยเกมเริ่มแหลกแล้วเอาซวยแล้วไงมันจะได้จริงด้วยเนี่ยเพราะว่าเราไม่มีพลังเหลือแล้วแอบอ้าวเราก็หัวใช้ได้ดีกว่ารับบอลได้เป็นไงล่ะเซนกุนจิยามาโตะรับบอลได้นะครับด้วยมือเปล่าโอเคครับก็เรียบร้อยชนะไป5ประตูต่อ1นะครับโอ้ชนะห่างเกิน3ประตูด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องได้เหรียญแพลตินัมสิเนาะใช่มั้ยใช่มั้ยใช่มั้ยเหรียญแพลตินัมของเราโอเคครับเราก็ได้แบบ 4,500 ตังค์ 4,500 นะครับเอามาซื้อคัมภีร์เพื่ออัปเกรดตัวก็ได้หรือซื้อตัวเพื่อมาแบบเล่นให้ดูก็ได้นะครับในเมื่อคนที่ขอร้องธาตุไฟมาผมก็เล่นให้แล้วนะครับก็สำหรับใครที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกจริงๆผมน่าจะบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปเนาะว่าแบบถ้าใครยังไม่กด Subscribe ก็ช่วยกดกันด้วยนะครับกดไลค์แชร์คอมเมนต์อะไรก็ตามนะครับก็ช่วยกดกันด้วยนะโดยเฉพาะกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับก็โอเคก็จบไปแล้วสำหรับแมตช์นี้นะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าก็จะมีรีเควสของคนที่เขาต้องการทีมคาออสนะครับเป็นเบอร์15อีกแล้วนะครับเป็นคนนี้เป็นคนญี่ปุ่นนะครับเขาก็ขอมาอีกแล้วก็โอเคนะครับถ้ามีใครอยากขอให้ผมเล่นทีมอะไรก็พิมพ์กันมาได้เรื่อยๆนะครับก็ตัวละครนี้มิโดรินะครับชอบมากแข็งแรงอดทนไว้อะไรประมาณนี้นะครับเมื่อกี้ที่มันบอกนะก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวลองไปหาตัวนักเตะเพิ่มอะไรอีกหน่อยละกันนะก็โอเคทีมทาดน้ำต่อไปเนาะถ้าเกิดหลังจากรีเควสของคนญี่ปุ่นโอเคก็อย่างนี้แหละสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์แล้วก็ที่สำคัญกด Subscribe กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยล่ะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของผมนะครับ